สวัสดีครับผมไอซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเอฟเฟคนะครับนำมากันอีกแล้วนะครับมูเออร์ GE 100นะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมเพื่อนๆควรจะซื้อเอฟเฟคตัวนี้ครับเรามากันข้อที่หนึ่งเลยฮะเอฟเฟคตัวนี้นะฮะมีฟังก์ชันที่สำคัญอันนึงนะครับคือฟังก์ชันเอาต์พุตนะครับกดเข้ามานะฮะเอาต์พุตนะครับจะมี2ตัวเลือกนะครับก็คือเสียงออกแอมกับเสียงต่อไลน์เอาต์นะครับซึ่งเวลาไปออกแอมเนี่ยก็ควรจะเลือกทูแอมนะครับแล้วก็อีกถ้าต่อซาวด์การ์ดต่อมิกเซอร์เวลาเล่นร้านนะครับควรเลือกเป็นไลน์เอาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะฮะจะเล่นเสียงแตกนะฮะเพื่อการฟังง่ายๆนะครับอันนี้เราเลือกไปที่2แอมป์นะฮะก็คือเสียงไว้สำหรับออกแอมป์คราวนี้เรามาฟังเสียงในแบบไลน์เอากันบ้างฮะสังเกตได้เลยนะฮะว่าเวลาเราปรับเสียงเป็นไลน์เอาเนี่ยมันจะเหมือนถ้าเป็นเอฟเฟคทั่วไปเนี่ยเขาจะเหมือนพวกจำลองแคปซิมูเลเตอร์นะครับเหมือนจำลองดอกลำโพงให้เสียงมันไม่บี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากของเจ้าเอฟเฟคตัวนี้นะครับต่อมาข้อที่2ฮะตัวนี้เนี่ยเอฟเฟคค่อนข้างจอใหญ่นะฮะสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีนะฮะผมแนะนำเลยว่าตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเลขมันใหญ่มากนะฮะกดเลขนะฮะเห็นชัดเจนฮะตัวเลข2เป็นเลข2นะฮะตัว U เป็นตัว U นะฮะมองง่ายมากนะฮะโอ้โหต่อมาข้อที่3นะครับเอฟเฟคตัวนี้นะครับมีเสียงทั่วๆไปค่อนข้างครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งสายเสียงแตกอ่อนโอเวอร์ไดเสียงแตกหนักดิสโทชั่นเสียงคอรัสเสียงดีเลย์เสียงว้าวต่อมาเหตุผลข้อที่4ครับเจ้าตัวนี้มีขนาดเล็กนะฮะนี่นะฮะขนาดนี้ยาวกว่าหน้าผมนิดเดียวเองนะฮะขนาดเล็กนะฮะเบาด้วยนะฮะแล้วก็พกพาสะดวกฮะจะเอาไปไหนก็ได้นะฮะถือไปยังได้เลยฮะโอ้โหไม่ต้องเป็นต้องมีกระเป๋าใส่นะฮะที่สำคัญคือใส่ทานได้ด้วยนะฮะโอ้โหค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับต่อมาข้อที่5นะฮะเอฟเฟคตัวนี้นะฮะมีเสียงกลองนะฮะและเสียงเมทานอมนะครับซึ่งเสียงกลองเนี่ยสามารถเลือกจังหวะเลือกเทมโปเลือกบีทได้นะฮะส่วนเมทานอมก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะฮะซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์มากในมัลติเอฟเฟคนะฮะในยุคนี้นะครับมีแบ่งแยกเป็นแนวเพลงด้วยนะฮะอย่างนี้เป็น16บิตนะฮะมีแนวเพลงด้วยนี่เป็นล็อกแอนด์โรฮะแนวร็อกคลาสสิกร็อกแนวป๊อปร็อกเราก็สามารถเล่นกับกีตาร์เราไปด้วยได้เลยนะฮะมีถ้าน้องมีหลากหลายนะฮะเลือกจังหวะได้เป็นแบบอัตราส่วนนะครับที่ใช้หลักๆ การอาจจะก็จะเป็น4-4นะครับก็คือ1ห้องมี4จังหวะมีแบบพวกแบบสัดส่วนแบบ3พยางค์นะครับ6-8อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ปรับความเร็วช้าได้นะฮะโอ้โหค่อนข้างดีมากปรับความดังได้นะครับต่อมาข้อที่6นะฮะตัวนี้สามารถอัดลูปได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากสัดซ้อมกีตาร์แล้วคิดงานเพลงนะฮะตัวนี้สามารถอัดลูปวนไปวนมาฮะและที่สำคัญครับอัดลูปได้นานถึง180วินาทีนะครับโอ้พระเจ้า180วินาทีครับ3นาทีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่านันติเอฟเฟคในราคาเท่านี้จะสามารถอัดลูปได้นานขนาดนี้นะฮะมีโซโล่ไลน์แรกนะครับคราวนี้ผมจะใส่ไลน์ประสานเข้าไปครับคราวนี้ลองฟังฮะมีกีตาร์หลัก
ีตาร์คอร์ด1แล้วก็โซโล่1แล้วก็โซโล่ประสานอีก1ครับข้อที่7นะฮะตัวนี้นะฮะปรับแต่งเสียงง่ายมากใช้งานง่ายมากไม่มีฟังก์ชันอะไรซ่อนเลนหรือลี้ลับอะไรเลยฮะหมุนปรับธรรมดาฮะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นใช้งานมัลติเอฟเฟคโดยแท้จริงฮะรับรองฮะไม่ผิดหวังแน่นอนฮะข้อที่8ฮะตัวนี้ราคา 2,800 บาทฮะซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะฮะถูกโคตรนะฮะโหนี่แบบซื้อแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะ 2,800 เนี่ยแบบค่อนข้างจะจบและครบครันมากนะฮะและที่สำคัญคือตัวนี้ซื้อมานะฮะเขาแถมหม้อแปลงอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะฮะโอ้โหไม่ต้องไปซื้อแยกเลยนะฮะเรียกว่า 2,800 บาทเนี่ยจบเลยนะฮะสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะเหตุผลสำหรับที่เพื่อนๆควรจะซื้อเอฟเฟกต์รุ่นนี้นะฮะก็มีประมาณเท่านี้นะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะผมขอบอกอีกทีว่ามันคุ้มมากนะฮะในราคาเท่านี้นะฮะเอาล่ะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ใน Facebook ของผมที่ขึ้นด้านข้างนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทดลองสินค้านะฮะไปติดต่อลองได้ที่ CT Music Shop ได้เลยครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้